ช่วง Yamaha Road to World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ภาพชัยชนะของทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ในแต่ละสนามนอกจากความสามารถของนักแข่งบวกกับการวางกลยุทธ์และการเซตอัพในวันแข่งขันแล้วเบื้องหลังในการเตรียมการการเดินทางและประสานงานคืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ทีมมอเตอร์สปอร์ตจะขาดไม่ได้สวัสดีครับผมนุกนิธิคณิศรมงคลผู้เชี่ยวชาญพิเศษแผนกกีฬายานยนต์บริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์ครับสำหรับในเรื่องของหน้าที่การทำงานของผมนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนสำคัญเลยอันดับแรกเลยในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางผู้จัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันไปจนถึงการเตรียมงานเพื่อจะไปแข่งนะครับผมแน่นอนในทุกๆอย่างกับผู้จัดเราจะมีกติกาครอบคลุมทั้งหมดส่วนที่2ในเรื่องของการประสานงานภายในกับทางผู้ใหญ่ของบริษัทเรานะครับในเรื่องของการวางแผนร่วมกันวางกลยุทธ์ร่วมกันรวมถึงการควบคุมงบประมาณด้วยเช่นกันครับผมส่วนที่สำคัญที่สุดเลยคือแน่นอนครับเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเวลาเราไปแข่งขันในเรื่องของการจัดการหน้างานแน่นอนครับในการแข่งขันแต่ละที่เราไม่ได้ไปแบบง่ายๆแน่นอนครับเราไปเจอทั้งสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันจะต้องตัดสินอย่างรวดเร็วครับในการที่จะหาหลายๆอย่างเพื่อแก้ปัญหาณตรงนั้นเราจะต้องทำอย่างรวดเร็วและว่องไวเพื่อที่ทำให้ทีมเราได้ประโยชน์ที่สุดในการแข่งขันหน้าสนามนั้นครับผมในฐานะผู้ประสานงานทีมแข่งนิธิคณิศรมงคลหรือนุกยังได้เผยถึงช่วงเวลาสำคัญที่ต้องร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงของการแข่งขันรวมถึงความภูมิใจหลังมีส่วนช่วยให้ทีมผ่านอุปสรรคในเรสการแข่งขันนั้นๆไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนครับในการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์มีความยากไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นความยากที่ต้องแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับจะยกตัวอย่างในปีของ2016ที่เราลงการแข่งขันในเรื่องของซูเปอร์ไบค์เป็นครั้งแรกในเรื่องของการไปแน่นอนมีความไม่พร้อมในการที่เอารถหรือสเปครถทั้งหลายไปนะครับจากYamaha Connection แล้วนะครับเรามีทั้งบริษัทแม่เรา VMC หรือว่าทีมใหญ่ Yamaha Pata นะครับผมเราก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสเปครถปัญหาหรือการช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการพัฒนาสเปคเรานะครับผมก็ทำให้เราสามารถแข่งขันได้อย่างราบรื่นครับผมจากการที่เราติดปัญหาเรื่องเรกูเลชันในหลายๆอย่างนะครับผมแน่นอนครับในการผ่านในเรื่องของการแข่งขันในแต่ละรายการที่มีความราบรื่นเนี่ยเราจะรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจในเรื่องของการจัดการที่เราได้ทำมันลงไปแล้วทำให้ทีมงานทำงานแล้วราบรื่นนักแข่งทำงานแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมเราบริษัทเราหรือว่าเอาผลงานดีๆมาฝากพี่น้องชาวไทยเราได้นะครับมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจแล้วมีแรงผลักดันที่จะสร้างผลงานที่ดีต่อไปพัฒนาทีมให้พัฒนาต่อไปเพื่อยกระดับตัวเองและทีมเช่นกันครับเพื่อให้กล้าไปแข่งทัดเทียมกับระดับโลกในอนาคตครับผม